วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเพจเบิร์ดอีกแล้วนะครับก็สำหรับเพจเบิร์ดนี้นะครับผมก็ได้ทำการทำคลิปมาคลิปนี้น่าจะประมาณคลิปที่4แล้วนะฮะซึ่งก็ได้ผลลัพธ์กับแพลตฟอร์มนี้ดีมากๆนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนให้การสนใจแล้วก็ให้การติดตามกันมาตลอดกับแพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วก็ขอกันมาเยอะเลยว่าเฮ้ยอยากจะให้อัปเดตให้หน่อยอยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันถอนเงินได้เหมือนเดิมไหมมันยังได้เงินเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยอาสานะครับจะมาทำการถอนเงินจากเพจเบิร์ดนี้ให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับก็จะเป็นการอัปเดตเพจเบิร์ดไปในตัวด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานะการจ่ายเงินยังปกติอยู่ไหมยังเข้ามาทำเงินได้ปกติหรือเปล่านะฮะก็ก่อนอื่นนะฮะในการถอนเงินเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการจะถอนนะครับก็สามารถที่จะทำตามผมในคลิปนี้ได้เลยนะฮะก็ก่อนอื่นให้เราทำการกดที่บาลานซ์ตัวนี้ก่อนเลยนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยก็ให้เราเลื่อนลงมานะฮะเราจะเห็นในส่วนของเงินที่เราทำได้นะครับอยู่ในส่วนของเพจเบิร์ดเออร์เน็งบาลานซ์ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งเงินที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเงินที่เรามีอยู่ในเพจเบิร์ดนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะถอนเราต้องทำการย้ายไปไว้ในช่องทางที่เราต้องการจะถอนนะฮะอย่างผมเองนะครับก็ได้ย้ายไปที่บิตคอยน์นะฮะซึ่งวิธีการย้ายนะครับก็ง่ายๆให้เรามากดที่ transfer form ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเราจะย้ายจากกระเป๋าไหนก็ให้เราเลือกนะฮะก็ผมย้ายจากเพจเบิร์ดนะครับเอาไปไว้ในบิตคอยน์ก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับ true ตรงนี้ก็คือให้เราเนี่ยย้ายไปไว้ที่ไหนนะครับผมก็เลือกบิตคอยน์นะครับเสร็จแล้วก็ทำการกรอกจำนวนเงินไปนะครับเราต้องการจะย้ายเท่าไหร่แล้วก็กรอกจำนวนเงินตรงนี้เสร็จแล้วก็กรอกวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็กด submit นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเงินในกระเป๋าเพจเบิร์ดของเรานะครับก็จะถูกย้ายไปในช่องทางที่เราได้ทำการเซตเอาไว้นะฮะอย่างผมเซตเป็นบิตคอยน์มันก็จะย้ายมาที่บิตคอยน์ตรงนี้นั่นเองนะฮะคราวนี้ในส่วนของการถอนเงินทำยังไงนะฮะในส่วนของการถอนเงินให้เรากดที่ cash out ตรงนี้นะครับก็คือนำเงินออกนั่นเองก็กดไปเลยนะครับเมื่อเราทำการกดไปแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะซึ่งขั้นต่ำในการถอนเงินนะครับจะอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์ต่อวันนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาจะมีในส่วนของจำนวนเงินนะฮะซึ่งจำนวนเงินตรงนี้คือจำนวนเงินที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะครับที่เราได้ย้ายมาใส่กระเป๋าบิตคอยน์ของเราเมื่อกี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านล่างนี้ก็คือระยะเวลาที่เขาจะทำการโอนเงินให้กับเรานั่นเองนะครับก็คืออาจจะมากกว่า1วันนะครับก็คือ up to one day ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรง amount ตรงนี้ก็คือจำนวนเงินที่เราจะถอนนะครับอย่างผมเนี่ยในคลิปนี้ผมจะถอนหมดเลยนะครับก็คือ16ดอลลาร์กับ27เซนต์นี่เลยนะครับ16ดอลลาร์กับ27เซนต์เสร็จแล้วก็ให้เราทำการเลือกวันเดือนปีเกิดของเราตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาดูนิดนึงนะฮะก็จำนวนเงินที่ผมจะได้รับก็คือ14ดอลลาร์กับอีก13เซนต์นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเลยนะครับก็ทำการกดซัมมิตเลยนะฮะก็รอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนี้ทางเพจเบิร์ดจะทำการส่งอีเมลมาหาเรานะครับก็ให้เราทำการเปิดอีเมลของเราขึ้นมานะฮะซึ่งอีเมลของเรานะครับจะต้องเป็นอีเมลเดียวกันกับที่เราได้ทำการสมัครเพจเบิร์ดเอาไว้นะครับโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆเปิดอีเมลขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเจออีเมลหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะซึ่งอีเมลนี้นะครับก็จะส่งมาจากเพจเบิร์ดนั่นเองนะครับแต่ว่าอีเมลที่ส่งมาเนี่ยจะส่งมาจาก mytrafficvalue.com นะครับซึ่งเว็บ mytrafficvalue กับเว็บเพจเบิร์ดเนี่ยเจ้าของเป็นคนเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมอีเมลนี้เนี่ยมาจาก mytrafficvalue นะครับก็คือเจ้าของเขาเป็นคนเดียวกันนั่นเองนะฮะซึ่งอีเมลนะครับก็จะชื่อว่า please confirm your cash out นะครับแปลว่าโปรดยืนยันการถอนเงินของเรานั่นเองนะครับก็มันจะมีลิงก์ให้เรากดอยู่ในอีเมลนะครับก็จะมีอยู่2ลิงก์ด้วยกันนะฮะลิงก์แรกเนี่ยก็คือยืนยันนะครับกับลิงก์ที่2เนี่ยก็คือ cancel หรือว่ายกเลิกนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการจะถอนเงินเราก็กดยกเลิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะถอนเงินก็กดลิงก์คอนเฟิร์มด้านบนนี้นะครับก็ผมจะทำการยืนยันการถอนเงินเลยนะครับก็กดลิงก์ด้านบนนี้เลยนะครับปึ๊บมันก็จะทำการโหลดแป๊บหนึ่งนะครับก็ให้เพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแสดงแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะหลังจากนี้เราก็ทำการรอรับเงินจากทางเว็บเพจเบิร์ดได้เลยนะครับแล้วเงินของเราเนี่ยก็จะลดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งทางเพจเบิร์ดเองนะครับเขาจะทำการจ่ายเงินให้กับเราภายใน1วันหรือว่าอาจจะ2วันนะครับตามที่เขาได้แจ้งเอาไว้ตอนที่เรากดถอนเงินเมื่อกี้นั่นเองนะครับว่าอาจจะได้รับเงินช้าถึง1วันเลยประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเขาใช้ระบบในการจ่ายเงินให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับภายใน1วันเนี่ยเราได้รับเงินแน่นอนนะฮะก็นี่เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวในเรื่องของการถอนเงินเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่สปอยนิดนึงนะครับว่าทางเพจเบิร์ดนี้นะครับเขาจ่ายจริง 100% นะฮะเพราะผมเองเนี่ยได้ทำการกดถอนเงินมาแล้ว2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็12ดอลลาร์กับอีก86เซนต์นะครับครั้งที่2ก็10ดอลลาร์พอดีนะครับซึ่งทั้ง2ครั้งนี้ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดตรงดีเทลแล้วก็ดูรายละเอียดได้นะฮะซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็คือรายละเอียดการชำระเงินให้กับเรานั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะมีในส่วนของเรฟเฟอเรนซ์หรือว่าอ้างอิงให้กับเราด้วยนะฮะ
ก็เราสามารถก๊อปเอาไปดูในเว็บบล็อกเชนได้นะครับว่าเขาได้ทำการโอนเงินมาให้กับเราจริงหรือเปล่านะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าใครถอนเงินผ่านบิตคอยน์นะครับเขาจะมีเรฟเฟอเรนซ์ให้เราแบบนี้ตลอดนะฮะเราสามารถเอาไปเช็คได้นะครับแล้วก็เขาจะมีในส่วนของเซนเดอร์หรือว่าผู้ส่งอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถตรวจเช็คได้นะครับว่าเงินที่โอนมาเนี่ยโอนมาจากเพจเวิร์ดจริงหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าส่งเงินมาจากที่อยู่นี้นะครับก็คือที่อยู่ของเว็บเพจเวิร์ดเนี่ยก็แสดงว่าเพจเวิร์ดได้ทำการโอนเงินมาให้กับเราจริงๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่รอดูการถอนเงินอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าผมทำคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลิงก์แปะไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ